อ่ะวันนี้มาอยู่กันที่คอนซูโปนะฮะเราจะไปดูโรงแรมอีกที่หนึ่งนี่แต่ว่าน่าจะใช้เวลาเดินทางนานอยู่เกิน10นาทีแน่นอนอะไรที่ต้องเข็นกระเป๋าเกิน10นาทีอ่ะผมว่าไม่เวิร์กหรอกผมมาบ่อยแล้วผมลากจนเบื่อแล้วอ่ะฉะนั้นมาดูเอาว่าเป็นดีเทลแล้วกันนะเป็นทางเลือกยังไงแนะนำหมงก๊กเหมือนเดิมยังรักที่เดิมไม่เปลี่ยนแปลงโรงแรมใหม่วันตันหมี่นะฮะค่อนข้างไกลพอสมควรเลยแล้วก็หาไม่ยากตอนแรกนึกว่าจะอยู่ข้างบนนี่เขาอยู่ตรงนี้แต่ข้อดีของที่นี่ถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยข้างในก็เป็นคาเฟ่ข้างในก็เป็นคาเฟ่เลยล่ะดีแต่เขายังปิดอยู่พนักงานเขาแบบกำลังทำแบบเซตอยู่เขาเลยไม่อยากให้เราถ่ายก็ไม่เป็นไรก็โอเคเอาเป็นว่าใครมาที่นี่ก็ลองมาดูแล้วกันแต่ผมไม่แนะนำนะเพราะผมไม่รู้ว่ามามันลงรถตรงไหน MTL ตรงไหนอะไรเงี้ยเราไม่รู้ก็เลยไม่อยากแนะนำเพราะผมแนะนำหมงก๊กเพราะว่ามันค่อนข้างจะโอเคกว่าในเรื่องของการช้อปปิ้งอ่ะแต่อันนี้อาจจะมานอนกินชิลๆชิคๆในวันที่คุณเบื่อฮ่องกงแล้วในวันที่คุณแบบเบื่อที่ที่คุณไปบ่อยแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าที่เนี้ยเวิร์กก็คือเขาอยู่ซัมซุยโปนะแต่ว่าเขาไม่ได้อยู่ใกล้สถานีซัมซุยโปเขาอยู่เยื้องไปทางปรินเซสเวิร์ดซึ่งไปทางนี้พี่เขาบอกว่าเดินไปทางนี้ใกล้กว่าซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะเดี๋ยวเราเดินกลับไปดูแต่ว่าก่อนที่จะกลับอ่ะผมจะไปร้านเนื้อที่ชื่อว่า Triple Beef ซึ่งโคตรเด็ดซึ่งถ้าดูจากเทปก่อนหน้าผมไม่ได้กินเดี๋ยวผมจะลองไปดูว่ามันเปิดหรือยังนะเดี๋ยวเช็คข้อมูลแป๊บนึงครับตะกี้เช็คดีนะเช็คก่อนที่จะไปร้านสเต็กเปิดประมาณบ่ายโมงนะเราเขาเปิดถึงแบบ4ทุ่มอะไรเงี้ยฉะนั้นหมดสิทธิ์ถ้าจะกินต้องรอถึงอย่างน้อยเที่ยงครึ่งหรืออีก1ชั่วโมงครึ่งพระเจ้าจอยมาน่าจะเป็นคนแรกเลยมารอละไม่ได้กินนี่โกรธเจ้าของร้านเลยอ่ะแต่ว่าอีกชั่วโมงนึงเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำก่อนไม่รู้ตรงไหนมีห้องน้ำมั่งเออหลังจากที่เดินไปเข้าห้องน้ำคนเริ่มมาละนี่ร้านยังไม่เปิดอีก10นาทีร้านจะเปิดคนมาต่อคิวแล้วอ่ะเอาเป็นว่ามันน่าจะอร่อยจริงแหละด้วยราคา75เหรียญกับเนื้อ180กรัมสุดยอดเชฟดีนะเราดูคนเดียวยังตึ้งไม่เอา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 ใช้การแต่เราแค่จะทำร้านชาดงนะปิดนะฮะก็เลยต้องมาร้านนี้ร้านนี้ก็อร่อยเหมือนกันเคยมากินแล้วทีนึงอยู่ใกล้ๆร้านอยู่ที่เกาลูนเบย์นะฮะก็ใครว่างก็มาทานที่กันได้วันนี้มากันที่ร้านโคโค่ชิคเก้นนะฮะจริงเคยมาทานแล้วทีนึงฮะแต่ว่าเป็นที่ปรินเอสเวิร์ดอันนี้เรามาทานกันที่จิงซาจูที่ปรินเอสเวิร์ดมีร้านเดียวด้วยวันนี้มากับเด็กแก๊งขนมหวานนะครับมากับแอนซันแล้วก็ทิงแล้วก็มีจีจี้คนหนึ่งนะฮะเพื่อนนี้เรามากันที่ร้านโคโค่ชิคเก้นเราเคยมาทานแล้วที่ปรินเอสเวิร์ดแต่วันนี้เรามาทานที่จิงซาจูดูว่ามันจะอร่อยเหมือนกันไหมจริงๆคงอร่อยเหมือนกันแหละนะฮะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันคราวที่แล้วให้เห็นแต่รูปคราวนี้ก็เดี๋ยวถ่ายวิดีโอไปให้ชมกันนะครับวันนี้มากับเด็กแก๊งขนมหวานนะครับมากับแอนซันแล้วก็ทิงแล้วก็
มีจีจี้คนหนึ่งนะฮะเพื่อนนี้เรามากันที่ร้านโคโค่ชิคเก้นเราเคยมาทานแล้วที่ปินเอสเวิร์ดแต่วันนี้เรามาทานที่จิมซาจูดูว่ามันจะอร่อยเหมือนกันไหมจริงๆคงอร่อยเหมือนกันแหละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวกันคราวที่แล้วให้เห็นแต่รูปคราวนี้ก็เดี๋ยวถ่ายวิดีโอไปให้ชมกันนะครับนี่คือหน้าตาของเมนูนะอันนี้เป็นเมนูน้ำดื่มนะฮะส่วนอันนี้มีการเดี๋ยว跟住你俾唔知幾多錢再加咧，就可以食飲食。อยู่กันที่ตรงจิมซาจุยเอิร์ธนะฮะมาเปลี่ยนบรรยากาศฝั่งนี้กันบ้างตรงนี้ตอนที่เขาดาวอ่ะสวยมากแต่ว่าก็ทำถนนอยู่เยอะพอสมควรฝั่งนู้นน่ะทำถนนเยอะแต่ว่าฝั่งนี้ก็ยังโอเคเดินได้เรื่อยๆนะฮะก็ใครที่มาปีใหม่ก็ถ้าแน่นตรงฝั่งหอนาฬิกาก็ลองเดินมาแถวนี้นะฮะแถว Empire Center ก็ได้ครับก็ลองมาแถวนี้ดูเนาะก็น่าจะเห็นวิวชัดเหมือนกันมีปีนึงอ่ะผมไม่รู้แถวนี้เหมือนกันขากลับก็เดินไกลหน่อยแต่ว่าสถานีที่ผมอยู่มันมงก๊กไงก็ไปมงก๊กเอิร์ธได้เพราะว่าที่ตึกที่ผมอยู่มันก็ใกล้สถานีสีนั้นอ่ะไงก็อยากให้คนที่มาช่วงปีใหม่ลองคำนวณดูแล้วกันว่าจะมาดูพลุแถวไหนนะครับ